อข่าวโดยสำนักข่าว INN13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติสบคพบผู้ป่วยใหม่อีก7รายเดินทางจาก6ประเทศรวมสะสม 3,622 รายรักษาหายแล้ว 3,439 รายค่ะศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.เปิดเผยตัวเลขประจำวันที่8ตุลาคม2563ว่าสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยอยู่อันดับที่139ของโลกพบผู้ป่วยใหม่7รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว 3,439 รายยืนยันผู้ป่วยสะสม 3,622 รายรักษาอยู่124รายและเสียชีวิตรวม59รายโดยผู้ป่วยใหม่เดินทางมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา1รายค่ะเป็นผู้ป่วยชายสัญชาติอเมริกันอายุ61ปีอาชีพพนักงานในสถานบันเทิงเข้าพัก Alternative State Quarantine ที่กรุงเทพมหานครผลตรวจพบเชื้อไม่มีอาการเดินทางมาจากประเทศอินเดีย1รายเป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุ25ปีมีอาการไอซึ่งมีผู้ป่วยยืนยันในเที่ยวบินเดียวกัน7รายเข้าพัก State Quarantine ที่กรุงเทพมหานครค่ะเดินทางมาจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์1รายเป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุ23ปีซึ่งมีผู้ป่วยยืนยันในเที่ยวบินเดียวกัน3รายเข้าพัก State Quarantine ที่จังหวัดชลบุรีผลตรวจพบเชื้อไม่มีอาการเดินทางมาจากประเทศฮังการี2รายค่ะเป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ52ปีอาชีพรับจ้างออกจากประเทศเนเธอร์แลนด์เข้าพัก State Quarantine ที่จังหวัดชลบุรีผลตรวจพบเชื้อไม่มีอาการค่ะและผู้ป่วยหญิงไทยอายุ45ปีอาชีพพนักงานนวดออกจากประเทศเนเธอร์แลนด์เข้าพัก State Quarantine ที่จังหวัดชลบุรีผลตรวจพบเชื้อไม่มีอาการเดินทางมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์1รายเป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุ34ปีอาชีพรับจ้างเข้าพัก State Quarantine ที่จังหวัดชลบุรีผลตรวจพบเชื้อไม่มีอาการและผู้ป่วยที่เคยมีประวัติติดเชื้อโควิด-19 เดินทางมาจากประเทศคูเวต1รายเป็นผู้ป่วยหญิงสัญชาติคูเวตอายุ45ปีมีประวัติติดเชื้อโควิด-19 เมื่อเดือนกรกฎาคม63ซึ่งติดตามผู้ป่วยที่มารักษาด้วยโรคอื่นเข้าพัก Alternative Hospital Quarantine ที่กรุงเทพมหานครผลตรวจพบเชื้อไม่มีอาการค่ะต่อกันที่ที่ปรึกษาประธานสภาแจ้งคืบหน้าตรวจสอบรายชื่อประชาชนยื่นแก้รัฐธรรมนูญกรมปกครองยืนยันมาแล้วถูกต้อง 98,824 คนค่ะนายแพทย์สุกิจอาโถปกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงขั้นตอนการแก้รัฐธรรมนูญขณะนี้ว่า6ยติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยังพิจารณาอย่างเร่งด่วนในชั้นคณะกรรมการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการทั้ง6ยติซึ่งมี1ฉบับยังไม่ได้นำมาพิจารณาซึ่งก็คือของกลุ่มโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อประชาชนหรือไอลอว์โดยกลุ่มดังกล่าวนะคะมีการยื่นเมื่อ22กันยายนที่ผ่านมามีทั้งสิ้น 101,827 คนและสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ตรวจสอบความถูกต้องในรายชื่อทั้งหมดรวมเวลา6วันมีรายชื่อที่ถูกต้อง 101,450 คนจากนั้นได้ดำเนินการส่งที่กรมการปกครองเพื่อตรวจสอบว่ารายชื่อที่ถูกต้องทั้งหมดเป็นผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่เมื่อ1ตุลาคมที่ผ่านมาจนมีข้อสรุปส่งกลับมายังรัฐสภาโดยมีรายชื่อที่ถูกต้องและเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่ 98,824 คนจึงถือว่ามีรายชื่อครบตามที่กฎหมายกำหนดในการเสนอญัตติต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาค่ะทั้งนี้รัฐสภาจะส่งจดหมายชี้แจงกลับไปยังรายชื่อทั้งหมดเพื่อให้ตรวจสอบถึงความถูกต้องโดยมีกรอบ30วันและในวันที่9พฤศจิกายนที่คาดว่าจะมีการเปิดสมัยประชุมสภาก็จะสามารถบรรจุญัตติของภาคประชาชนได้พร้อมกับการพิจารณา6ญัตติในวาระที่1ต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่ตำรวจเตรียมคุม6ทหาร7พลเรือนฟ้องศาลแขวงดอนเมืองพรุ่งนี้ค่ะคดีรุมยำตำรวจหน้าร้านอาหารชื่อดังพลตำรวจตรีพัฒนาเพชยนาวินผู้บังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยความคืบหน้ากรณีการร้านอาหารชื่อดังย่านบางเขนรุมทำร้ายลูกค้าซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวงและตำรวจ191และพลเรือนรวม3คนว่าล่าสุดนะคะผู้ต้องหาที่ร่วมกันรุมทำร้ายร่างกายผู้เสียหายได้เดินทางมามอบตัวครบแล้วรวมทั้งสิ้น13คนค่ะ
แบ่งเป็นทหารบกระดับชั้นประทวน6นายที่มาทำงานรักษาความปลอดภัยนอกเวลาราชการและพลเรือนอีก7คนค่ะโดยพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำทั้ง13คนทั้งหมดให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาก่อนปล่อยตัวกลับจากวันนั้นแล้วก็วันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.นะคะพนักงานสอบสวนจะนัดหมายทั้ง13คนไปส่งฟ้องต่อศาลแขวงดอนเมืองย่านแจ้งวัฒนะในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บค่ะจบการเสนอข่าว 13:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN